นสีมันคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กลางต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาสิทธิ์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจารึกในดวงกมลบ้านกรามทุกคนยึดมั่นประเพณีนานหนักไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ปลูกพืชหวังผลอย่างไรมีเป็นวัจีสัจธรรมปลูกพืชก็ต้องมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั้นหนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ปลูกพืชหวังผลอย่างไรมีเป็นวัจีสัจธรรมปลูกพืชก็ต้องหวังผลมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั้นหนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2557เป็นวันที่2
วันนี้เวลา9:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2557เป็นวันที่2วันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,507 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าคนโดยมากเมื่อได้ประกอบอาชีพการงานก็มักจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้และแต่ละคนก็ย่อมเชื่อว่าเป้าหมายของตนเป็นเป้าหมายที่ดีทั้งสิ้นแต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นบางคนก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นธรรมบางคนก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดบังส่วนรวมให้เสียหายวิธีการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวแม้อาจจะทำให้สำเร็จผลได้อย่างรวดเร็วก็จริงแต่ผลที่ได้ย่อมไม่จีรังยั่งยืนทั้งยังเป็นโทษเป็นความเสื่อมแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยตรงข้ามหากใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นสุจริตอาจจะทำให้สำเร็จผลได้ไม่รวดเร็วนักแต่ผลที่ได้ย่อมเป็นผลดีที่อำนวยประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบกิจการงานเชื่อว่าแต่ละคนคงจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้บ้างแล้วจึงขอให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่าเมื่อมีเป้าหมายที่ดีอยู่ก็ต้องดำเนินไปสู่เป้าหมายโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องด้วยถ้าสำนึกตระหนักและประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้แต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จที่แท้จริงคือสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างบริบูรณ์คนที่ทรนงเทิดทูนศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กลางต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาสิทธิ์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจะรึกในดวงกมลบ้านกลางทุกคนยึดมั่นประเพณี